เรียนธรรมทานที่เคารพครับผมอยากให้ธรรมทานวินิจฉัยให้หน่อยครับว่าผมเป็นลูกคนหรือลูกใครครับเรียนว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่ก็มีทั้งลูกชายลูกสาวมานี่ยกมือมาแล้วอ๋อชาตี้มีอะไรจะมาอภิปรายในสภาทอล์คครับเรียนธรรมทานที่เคารพครับผมอยากให้ธรรมทานวินิจฉัยให้หน่อยครับว่าผมเป็นลูกคนหรือลูกใครครับอ้าวมันมีรายละเอียดยังไงให้วินิจฉัยตอนผมเกิดมาครับผมจำความได้ว่าพ่อกับแม่อุ้มผมขึ้นมาแล้วก็พูดว่าลูกใครหวาลูกใครหวาทั้งสองคนยังสงสัยอยู่เลยทั้งพ่อทั้งแม่ยังสงสัยอยู่เลยแล้วพอเราโตขึ้นเป็นไงครับตอนผมอายุ3ขวบครับญาติเดินเข้ามาบอกว่าน่ารักจริงๆนะน่ะไอ้ลูกหมาพอขึ้นนี่ญาติบอกเป็นไอ้ลูกหมาครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นตอนผม5ขวบแม่ก็บอกว่าสนจริงๆนะน่ะไอ้ลูกลิงไม่ใช่ลูกหมาแล้วเป็นลูกลิงแล้วแล้วหลังจากนั้นเป็นลูกใครอีกตอนผมเข้ามาในโรงเรียนนะครับครูให้การบ้านมาแล้วผมตอบไม่ได้ครับเพื่อนก็เลยล้อผมว่าโง่จริงๆนะไอ้ควายไม่น่าโตขึ้นมาขนาดนี้เลยผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยนะครับว่าผมเป็นลูกใครครับโอ้โหแล้วประธานจะรู้ไหมเนี่ยขนาดพ่อกับแม่ยังต้องถามว่าลูกใครหวาน